ก็คือเฮียบุ้งเมื่อวานประกาศใน Facebook ของเฮียบุ้งต่อไปนี้จะเรียกว่าแถลงการหรือไม่ก็ได้ค่ะแต่ที่แน่ๆเฮียบุ้งไม่ทนระเบิดเถิดเทิงเลยคิดว่ามาเมาส์กันซะเมาส์สักกระจายกระจุยเลยจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยดังนั้นเราจะต่อสายไปที่เราก็ต่อสายไปที่เฮียบุ้งดีกว่านะคะคุณประกรณ์พรชีวังกูลนะคะถือว่าเป็นพ่อยกแห่งชาติของคณะราษฎรนะคะไปถามถ่ายรายละเอียดเรื่องนี้จากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าแล้วก็แสจนถึงณขณะนี้เป็นอย่างไรนะคะสักครู่นึงสักครู่หนึ่งบางคนก็พยายามจะบอกว่าไอ้ใครบางคนบางกลุ่มที่เปิดประเด็นต้องแจงรายจ่ายนะมันเป็น IO ของฝ่ายตรงข้ามผมก็เชื่อว่ามีส่วนผสมโลงมีส่วนเปิดประเด็นเดี๋ยวถามเฮียบุ้งไปเลยหรือสิ่งอื่นใดนะผมก็เชื่อว่าเรื่องเงินกับเรื่องการมันจะเป็น2ประเด็นที่สังคมหรือมวลชนก็อยากจะฟังกลุ่มนั้นของราษฎรไหนๆก็ไหนๆไปฟังเฮียบุ้งกันเลยนะคะคุณประกรณ์พรชีวังกูลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะเฮียบุ้งฮะอ๋อสวัสดีครับผมเดี๋ยวนิดนึงนะคะชื่อเฮียบุ้งนี่ถูกต้องไหมคะหลายคนถกเถียงกันในโซเชียลเยอะอ่านว่าอะไรนะคะชื่อใช่ครับชื่อบุ้งครับชื่อบุ้งนะไม่ใช่บุ้งไม่ใช่ไรเฮียบุ้งนะถูกต้องโอเคบุ้งครับโอเคครับครับเมื่อวานเข้าใจความรู้สึกของเฮียบุ้งเลยระเบิดเถิดเทิงไม่ทนละออกมาตะเลิดเปิดเปิงอยู่พอสมควรนะครับเปิดใจสักนิดสิครับผมเข้าใจว่าจุดระเบิดมันเริ่มมาจากมีคนตั้งคำถามว่าทีตุ๊กตาเป่าลมตัวละ 10,000-20,000 ซื้อได้ทำไมอุปกรณ์เซฟตี้บรรดากาศทั้งหลายซื้อไม่ได้ปล่อยให้กาศถูกยิงนั่นคือจุดที่ทำให้เฮียบุ้งระเบิดไม่ไหวจะทนแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ครับหลายๆคนเข้าใจผิดกันคิดว่าผมไปปี๊ดแตกเพราะเรื่องที่โดนวิจารณ์เรื่องการใช้เงินไม่เหมาะสมอะไรครับแต่จริงๆที่ผมปี๊ดแตกเนี่ยผมปี๊ดแตกเรื่องที่อาชีวะถูกยิงครับอ๋อถูกยิงอาชีวะถูกยิงอ่ะยังไงฮะยังไงคือหลังจากที่อาชีวะถูกยิงเนี่ยก็มีการพูดว่าผมเนี่ยขาดการดูแลเอาใจใส่แนวหน้าไม่สนใจอาชีวะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้คือผมไม่ได้สนใจที่ถูกพิจารณ์เรื่องการใช้เงินไม่ถูกต้องไม่ตามแบบอะไรผมไม่ได้สนใจเรื่องถูกพิจารณ์เรื่องการใช้เงินนะครับแต่ผมตีเลียดเรื่องนี้เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมค่อนข้างที่จะอย่างที่คุณนายเคยได้ยินข่าวมาว่าเราจะมีอุปกรณ์ต่างๆให้กับผู้ชุมนุมมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากแว่นหมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาแต่ทางผมกับคุณตายทั้งหมดในส่วนของแนวหน้าเนี่ยเราก็จะจัดสรรอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ทุกอย่างเลยครับเรามีโล่มีหมวกมีแว่นกันแก๊สอะไรทั้งหมดเลยแต่ในส่วนของอาชีวะเนี่ยเขาเนี่ยก็จะไม่รับเงินจุดยืนเขาเลยไม่รับเงินจะขอเป็นของแล้วก็โอเคใครอยากจะได้อะไรก็เอาไปแต่หลายๆกลุ่มนะผมเชื่อว่าหลายๆกลุ่มได้อุปกรณ์เซฟตี้อะไรไปแล้วก็ไม่ใส่ไม่ใช้กันเหรอฮะจัดให้แต่ไม่ใช้ไม่ใส่กันทำไมอ่ะใช่ผมก็ถามไปกับหลายๆกลุ่มว่าเฮ้ยเพราะอะไรอะไรอย่างนี้มันอาชีวะพี่มันต้องโชว์ช็อปโชว์ช็อปมันไม่เฟี้ยวใส่หมวกกันน็อกก็ไม่ได้มันไม่เฟี้ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่เฟี้ยวไม่โชว์สถาบันใช่ผมก็แบบอะไรวะเนี่ยแล้วเราก็เลยถามอาชีวะหลายๆกลุ่มว่าตกลงเนี่ยอยากจะได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ขอเป็นวอเป็นอาหารอะไรกันไปค่ะบางกลุ่มก็จะมีขออุปกรณ์เซฟตี้ไปแต่ก็ไม่ใช้อีกเหมือนกันมาขออุปกรณ์เซฟตี้แต่เอาไม่ในเวลาต่อมาว่าไม่ใช้อีกอ้าวเอ้าใช่ผมก็ไม่เข้าใจสุดท้ายก็เอาเป็นว่าเราก็พยายามจะสื่อสารกับอาชีวะหลายๆกลุ่มค่ะครับผมก็ใช้คำว่าผมเข้าไม่ถึงความเป็นอาชีวะจริงๆเข้าไม่ถึงเขาเข้าไม่ถึงความเป็นอาชีวะผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจความคิดของคนที่เป็นอาชีวะช่างกลอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจฮะใช่เขาจะคือชุดความคิดเขาค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับชุดความคิดซับซ้อนที่ค่อนข้างแข็งต่อให้เราจะพิจารณาไอ้ต่อเราจะให้ผลที่ดียังไงก็ตามแต่เนี่ยถ้าทางรุ่นพี่เขาไม่โอเคคือจบล้มโต๊ะใช่ระบบตัวตายเขาค่อนข้างแข็งเราเข้าไม่ถึงครับครับครับโทษอีกครั้งเมื่อไปถามว่าทำไมไม่ใช้อุปกรณ์เซฟตี้ที่จัดหามาให้เขาก็บอกว่าถ้าใส่หมวกกันอะไรก็แล้วแต่มันไม่เฟี้ยวขณะเดียวกันถ้าใส่เซฟตี้ใส่ชุดเซฟตี้เข้าไปมันไม่โชว์สถาบันอะไรงั้นเหรอใช่ครับเอาแล้วทุกวันนี้เวลาเขาทำหน้าที่มันคือปัญหาที่ผมแก้ไม่ได้จริงๆผมยอมแพ้เลย
แล้วเวลาที่เขาทำหน้าที่กาดในที่ชุมๆนี่เขาอุปกรณ์เครื่องมืออะไรอ่ะป้องกันตัวเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะเราต้องผมต้องอธิบายนิดนึงนะครับคือตัวเองไม่ใช่เป็นคนที่ดูแลเรื่องกาดนะครับเพราะว่าพวกเรามารวมตัวกันเนี่ยเรียกร้องในสิ่งเดียวกันเนี่ยเรามาจากร้อยพ่อพันแม่จริงๆทีเนี้ยเราเริ่มที่จะมามีความคิดว่าจะต้องทุกอย่างต้องเป็นระบบหลังจากที่มีการสลายการชุมนุมที่แยกเกียรติกายนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองตอนนี้หลายๆอย่างมันเริ่มมั่วอยู่แต่ถ้าเกิดว่าจะยกตัวอย่างอย่างแยกเกียรติกายนะฮะที่มีการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับกลุ่มตำรวจแล้วก็กลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยเราก็วิ่งเข้าไปโตไปเปื่อยกันเลยครับแล้วก็อาจจะมีเป็ดยางที่ผมเอามาเนี่ยก็ยกกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เอาไว้ใช้ปะทะกับตำรวจหรือแผงรั้วอะไรพวกเนี้ยกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่แนวหน้าก็จะหายกันแถวๆนั้นนะครับบางคนก็ใช้มือเปล่าจับลวดแล้วก็ยอมแบบยอมมือแหกมืออะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็กระชากออกอะไรเงี้ยเยอะแยะหลายคนเลยครับใช้มือเปล่าทั้งที่มีอุปกรณ์เซฟตี้ให้แต่ไม่ใช้ใช้มือเปล่าคืออย่างนี้ครับอุปกรณ์เซฟตี้ก็ส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าเหตุการณ์ปะทะในวันนั้นน่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงคือเราก็ไม่คิดว่าจะมีการปะทะครับเราก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องเอาไว้ไปในการลื้อลวดน้ำหรือว่าผัดแบเรียร์อะไรเราไม่ได้มีอุปกรณ์ตรงนั้นแต่อุปกรณ์ป้องกันตัววันนั้นน่ะเรามีพอสมควรเหมือนกันหลายๆคนก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันวิ่งเข้าไปปะทะกับตำรวจกับเสื้อเหลืองแต่หลายๆคนก็เลือกที่จะวิ่งเข้าไปตัวเปล่าโดยเฉพาะอาชีวะโอ้เดี๋ยวผมย้อนนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่เฮียบุ้งบอกว่าตั้งแต่ครั้งที่แยกเกียรติกายมันเริ่มเห็นสภาพมั่วๆของบรรดาการอาชีวะนั่นนะครับนอกเหนือจากเรื่องไม่ยอมใช้อุปกรณ์เซฟตี้ที่จัดหามาให้ยังมีปัญหาอย่างอื่นด้วยไหมครับที่มันซ่อนอยู่ในตัวมันเองนะฮะคือเรามีปัญหาค่อนข้างเยอะครับในการมารวมตัวกันในแต่ละครั้งเนี่ยแต่ปัญหาใหญ่ที่เราอยากจะทำให้มันจบไวที่สุดคือปัญหาของเรื่องกาดนี่แหละเรื่องกาดอาชีวะเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างที่เราคุยกันในขั้นต้นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนกากลุ่มอื่นก็จะมีปัญหาของแต่ละกลุ่มกันไปคือผู้ชายครับครับมารวมตัวกันมันก็จะมีการเขม่นหน้ากันครับแต่กลุ่มไปนู่นนี่นั่นผู้หญิงก็เหมือนกันพอมีการรวมตัวกันก็จะมีปัญหาเรื่องจุกจิกนินทาก็เรื่องของผู้หญิงไปแล้วการชุมนุมรอบนี้มันเป็นการรวมตัวของทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับมีการแบ่งกลุ่มไปเยอะแยะเต็มไปหมดผมก็ต้องไปตามแก้ตรงนั้นตรงนี้เรื่องกาดเนี่ยผมก็พยายามจะประสานรอยร้าวทุกอย่างว่าเอ้ยใครทะเลาะอะไรกับใครก็จะเข้าไปเป็นกาวใจให้ขาดเหลืออะไรว่ากันไปแต่อาชีวะอันนี้ผมไม่สามารถจริงๆยอมแพ้ครับครับประธานโทษนะเฮียบุ้งกาดอาชีวะที่มารอปภราษฎรเขามากันยังไงฮะแล้วมากันกี่กลุ่มฮะทุกวันนี้อะไรนะครับกาดมากี่กลุ่มล่ะฮะใช่ใช่ฮะหมายถึงส่วนของอาชีวะเพราะมาจากหลากหลายใช่ไหมฮะเขามากันกี่กลุ่มแล้วเขามากันอย่างไรครับที่ดึงเข้ามาเนี่ยก็จะมาในนามอาจจะเป็นฟันเฟืองอะไรก็ตามแต่ของเขานะฮะแล้วในฟันเฟืองอะไรของเขาเนี่ยก็จะมีกลุ่มย่อยลงไปอีกและในกลุ่มย่อยก็จะมีกลุ่มย่อยลงไปอีกคือย่อยในย่อยไปเรื่อยๆครับ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 ใช่คือแต่มันมีเรื่องในเรื่องร้ายมันมีเรื่องดีครับอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆเลยแล้วกันครับหลังจากที่มีเหตุการณ์อาชีวะโดนยิงนะฮะมันก่อนเนี่ยนะครับครับมันเหมือนการละลายพฤติกรรมของอาชีวะทุกกลุ่มครับครับคือทุกกลุ่มแบบเฮ้ยเราถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเรามานั่งมัวแต่แบบมีอีโก้กันสถาบันนู้นนี้นั้นต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราเจ็บตัวฟรีแล้วอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มเนี่ยเริ่มที่จะขยับปรับเปลี่ยนในการป้องกันตัวเองละครับแกนนำหลายๆกลุ่มเริ่มที่จะติดต่อมาที่ผมแล้วก็ขออุปกรณ์เซฟตี้อะไรกันไปครับครับครับแล้วก็หลังจากที่ผมประกาศว่าผมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการพยาบาลทั้งหมดให้กับอาชีวะที่ถูกยิงครับแลกกับการที่พวกคุณเนี่ยจะต้องเข้ามาอยู่ในระบบที่มันถูกต้องอ่ะครับคือมีชุดมีอะไรจะว่ากันไปคือสมมติว่าถ้ามันไม่ได้มีปะทะเนี่ยคุณก็ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้แล้วแต่คุณที่สบายใจแต่ถ้ามันจะมีปะทะมีตีกันอ่ะคุณต้องเซฟตี้ทุกคนยอมครับข้อแม้ของผมตรงนี้ครับค่ะครับทุกคนบอกได้เพราะว่าครับ
พี่น้องเขาก็นับถืออาชีวะเป็นพี่น้องกันนะฮะพี่น้องเขาที่ถูกยิงนอนที่โรงพยาบาลค่ารักษาพยาบาลตอนนี้มันน่าจะแตะหลักล้านแล้วเฮ้ยหลักล้านแล้วเหรอคนที่ถูกยิงที่ช่องท้องกันนะลำไส้ไปแปดไปศอกนึงอะฮะประมาณลำไส้ไปเยอะเหมือนกันยิงตัดเพราะลำไส้ขาดนะครับแล้วก็ตับก็มีปัญหาตับก็มีปัญหาเยอะครับครับแล้วก็บอกทุกคนว่าผมจะจัดการตรงนี้ให้ผมขอแค่นี้แหละพวกคุณต้องอยู่ในระบบอยู่ในระเบียบครับแล้วผมจะจัดการปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นให้คุณเองครับขอแค่คุณเนี่ยอยู่ในระบบอย่างที่มันถูกต้องอย่างมันควรจะเป็นแค่นั้นเองทุกคนโอเคโอเคก็ดีก็ดีก็ดีเป็นสัญญาถือว่าเป็นเรื่องดีในเรื่องร้ายครับโอเคกระสุนนัดกระสุนนัดหนึ่งที่เข้าร่างน้องๆเขาเนี่ยมันทำให้ทุกๆคนรู้แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูก okay. แล้วก็อะไรควรไม่ควรครับครับผมเองก็ไม่ใช่อาชีวะนะฮะแต่ว่าผมก็ผ่านเรื่องพวกนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆทุกคนนะฮะเพื่อนทุกคนที่เป็นกลุ่มอาชีวะที่มาร่วมขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในครั้งนี้นะฮะว่าผมเองก็เคยเกเรมาก่อนแต่พอถึงจุดๆนึงเนี่ยเราต้องดำเนินชีวิตทุกอย่างด้วยเหตุและผลครับครับค่ะและผมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันก่อนนะมันทำให้พวกคุณรู้แล้วว่าการอยู่นอกกรอบการอยู่นอกเหตุและผลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยครับ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 ด้วยความเคารพจริงๆวันนี้ก็จะมีอาชีวะมาที่ย้ายราชาท้าวค่อนข้างเยอะครับแต่เราก็ต้องมีการเดินไปคุยกันเป็นการส่วนตัวอีกรอบนึงอ๋อเย็นนี้จะมีการชุมนุมกันที่แยกลาดพร้าวนะ5แยกลาดพร้าวนะฮะใช่ครับก็จะมีการอาชีวะมาเป็นปกติก็คงจะต้องเป็นจังหวะที่เป็นการทดสอบระบบแล้วล่ะทดสอบความเข้าใจแล้วล่ะว่าหลังกระสุนนัดนั้นแล้วเนี่ยแล้วเคลียร์กันไปได้ขนาดไหนมันจะเคลียร์กันได้สักหรือว่าเคลียร์ไปได้ระดับนึงแล้วใช่มั้ยคะหรือว่าเคลียร์ได้หมดแล้วคะก็กระสุนนัดนั้นเคลียร์กันไปได้ระดับนึงคือตอนนี้เราอ่ะรู้ตัวผู้จ้างวานแล้วครับแต่เรายังขาดหลักฐานรู้ตัวผู้จ้างวานใช่เป็นคนที่เราเคยสงสัยจะมาตลอดนั่นแหละโอเคถ้าฉะนั้นประเดี๋ยวผมต้องย้อนกลับมาซักเรื่องผู้จ้างวานเยอะเป็นพิเศษแต่ว่าขอกลับมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือสภาพเดิมๆนะครับการอาชีวะก็มากันหลายกลุ่มหลายสถาบันนะครับมีการประสานแผนปฏิบัติในแต่ละครั้งกันอย่างไรใครเป็นแกนกลางในการประสานแผนที่ผ่านมาที่ผ่านมาคือเรากลุ่มกาดหลายกลุ่มมีการรวมตัวกันเป็นภาคีกาดนะครับฮะแต่ว่ากับแล้วก็จะมีการวางแผนกันเป็นระบบที่ค่อนข้างดีกลุ่มนั้นดูตรงนี้กลุ่มนี้ดูตรงนั้นแต่ชาวอาชีวะนี่เราไปวางแผนอะไรด้วยไม่ได้เลยครับอ๋อเหรอใช่เราไม่รู้ว่าเราต้องคุยอะไรกับเขาว่าเราเข้าไม่ถึงความเป็นอาชีวะจริงๆที่นี่เดี๋ยวแต่ว่าเขาจะเดินกันมาเป็นกลุ่มใหญ่ปุ้มปุ้มเนี่ยแล้วเขาก็จะมองซ้ายมองขวาแล้วเขาก็อ่ะโอเคพวกผมดูตรงนี้จบครับครับแต่พอเขาเดินไปอยู่ตรงนี้เสร็จปั๊บสมมติว่าจุดตรงนี้เขาอยู่กันปุ๊บพวกเราก็ถึงค่อยมาอาชีวะอยู่ตรงนี้นะพวกเราก็โอเคคุณมาอยู่ตรงนั้นคุณอยู่ตรงนี้อย่างนี้เห็นแผนเราจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่ออาชีวะเริ่มปักหลักได้อ๋อเหรอฮะหลังจากที่ผ่านมาใช่ไหมซึ่งมันไม่ถูกต้องกับการเรียกว่าอะไรอ่ะมันสำหรับยุทธศาสตร์การเรียกร้องเนี่ยการต่อสู้ในลักษณะแบบนี้มันไม่ถูกต้องอันตรายคุยก่อนอันตรายก็เดี๋ยววันนี้ต้องไปคุยครับวันนี้ต้องคุยกันแสดงวันนี้จะเคลียร์ประเด็นเหล่านี้หมดใช่ไหมอาชีวะกับกาดเดิมของเราเนี่ยต้องรวมเป็นเนื้อเดียวกันถูกไหมคะใช่คือผมอ่ะให้สัมภาษณ์ต่อว่าอาชีวะมา2วันแล้วครับครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มาวันนี้อีกครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะต่อว่าอาชีวะแล้วแล้วหลังจากนี้เราจะต้องมาคุยกันแมนๆแบบลูกผู้ชายแล้วครับครับว่าอะไรได้ไม่ได้อะไรควรไม่ควรโอเคคือถ้าคุณจะโกรธผมว่าผมพูดตรงๆเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คนเราอะนะทำไม่ถูกแล้วก็ต้องติกันได้ตำหนิกันได้ลูกผู้ชายต้องว่ากันได้ครับนั่นแหละสมัยผมก่อนสมัยพวกเราเด็กๆใช่ไหมฮะเรามีปัญหากันเราก็ไปต่อยกันหลักติดครับก็จบเรื่องนี้เหมือนกันคุณทำไม่ถูกเราก็ต้องตำหนิกันได้ครับครับทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ก็ครับทางเฮียบุ้งครับแล้วจะคุยกับใครก็ในเมื่อบอกว่าอาชีวะร้อยพ่อพันแม่ต่างคนต่างมาไม่ประสานกันและก็ไม่ประสานกับศูนย์กลางของคนจัดการชุมนุมด้วยอย่างวันนี้ที่บอกว่าจะต้องคุยกันเคลียร์กันจะคุยกับใครยังสงสัยใครที่พอจะเป็นแกน เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของอาชีวะที่ไปคุยแล้วสามารถจบได้วันนี้อย่างนี้ครับคือเริ่มแรกผมไม่ทราบว่าใครคือพี่ใหญ่ของน้องอาชีวะนะครับแต่หลังจากที่มีการจีงการก่อนเนี่ยผมก็ได้คุยกับพี่ใหญ่ของเขาเลย
2คน3คนอะไรเงี้ยที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มละกลุ่มที่เป็นที่เป็นตัวใหญ่จริงๆมีคนในมือเยอะจริงๆเนี่ยก็บอกไปว่าเออมีคุณเห็นไหมเนี่ยคนโดนยิงเนี่ยค่ารักษาพยาบาลมันขนาดเนี้ยแล้วคุณรู้ไหมว่าเงินที่ผมเอามาจ่ายให้คุณก็เป็นเงินบริจาคแทนที่เราจะได้เอาเงินบริจาคตรงนี้ไปทำในญาติอื่นๆที่แม่งแบบม็อบเรากำลังขาดอยู่อะไรเงี้ยครับผมกับป้าเราทุ่มให้กับคนคนเดียวที่ถูกยิงอ่ะเพราะความที่แม่งไม่สนใจตัวเองอ่ะครับครับแล้วเขาก็เงียบกันไปผมก็บอกว่าผมก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าผมก็เลยยื่นเขาแต่เลยว่าผมจะรับผิดชอบไปทั้งหมดแต่พวกคุณต้องเข้ามาอยู่ในระบบและไม่เกเรไม่ดื้อไม่ตนแล้วเขาก็ยอมเขาโอเคเขาโอเคก็คือแสดงว่าประสานได้รู้แกนหลักที่จะคุยกับอาชีวะแล้วใช่ไหมคะณวันนี้ไอ้ตกลงพี่ใหญ่จริงๆมือเยอะจริงๆนั้นมีกี่คนฮะมันมีกี่คนฮะมีอยู่ 3-4 คนเองครับ 3-4 คนคนที่เรียกตัวเองว่าเก่งอาชีวะเรียกตัวเองว่าอะไรนะฮะเก่งอาชีวะและอีกคนนึงก็คือเอ็มกาดปลดแอกก็เป็น1ใน 3-4 คนที่ผมคุยเก่งอาชีวะนี่ก็ใช่เอ็มกาดปลดแอกนี่ก็ใช่เป็น2ใน 3-4 คนที่เป็นพี่ใหญ่จริงๆใช่มั้ยฮะใช่ที่ว่าเป็นพี่ใหญ่จริงๆหมายความว่าอาชีวะทุกสถาบันเค้ายอมฟังเหรอฮะคืออย่างนี้ครับเขาก็ต้องมีระดับคืออย่างที่บอกผมไม่เข้าใจระบบโซตัสของเขาอ่ะเขาก็ต้องไปคุยกันเองอีกทีนึงแต่คนพวกนี้ไปคุยได้ผมก็ยื่นข้อเสนอไปอีกอันนึงอีกรอบนึงว่าหลังจากที่จะรับผิดชอบให้ใส่เด็กคนนี้ให้ทั้งหมดแล้วเนี่ยหลังจากเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ถ้าคุณบาดเจ็บหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็จะรับผิดชอบให้ทั้งหมดอีกเช่นกันคือคุณเต็มที่ไปเลยแต่ยังแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้มันอยู่ในระบบระเบียบนั้นเองค่ะคือเหมือนตอนนี้เราเหมือนเอาเสือฮะเราเอาเสือมาอยู่ในมือเยอะมากเยอะจริงๆทีนี้เราก็ไม่อยากขังเสือไว้นานๆก็พูดกันตรงๆนะฮะถ้าขังไว้นานสัญชาตญาณนักกล้ามันจะหายครับเราก็ไม่อยากไปตีกอบไปตีอะไรพวกเขาเยอะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะฝ่อจะแบบจะเซ็งจะอะไรกันไปก็ปล่อยเขาไปเต็มที่แต่ขอให้มันแค่อยู่ในกรอบในร่องในรอยแค่นั้นเองพอจบครับครับ